สวัสดีครับวันนี้เรามาดูกันเรื่องของการวาดรูปสีน้ำมันนะครับซึ่งเรามาดูกันในเรื่องของอุปกรณ์ก็เคยชี้แจงไปแล้วในตอนที่2นะครับซึ่งก็ไปเปิดย้อนดูกันนะครับอันนี้จะเป็นการนั่งในการวาดรูปสีน้ำมันนะครับซึ่งจริงๆเราควรจะใช้ขาตั้งในการวางอุปกรณ์วางภาพวาดของเรานะครับแล้วก็ผมถนัดขวาก็จะวางอุปกรณ์ไว้ทางขวาส่วนตอนถ่ายทําจริงนะครับก็จะวางที่โต๊ะธรรมดาเพื่อให้เราได้เห็นภาพกันชัดๆนะครับไปดูขั้นตอนการวาดกันครับผมขั้นตอนการวาดรูปสีน้ำมันนะครับหลังจากที่เราเตรียมผ้าใบเรียบร้อยแล้วอันนี้จะใช้ผ้าใบไซส์ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับจะได้งานจะได้กระชับแล้วก็เราจะได้เห็นกันทั่วๆด้วยที่ต้องวางบนขาตั้งในตอนต้นที่บอกไว้เนี่ยก็เพราะว่าเวลาเราทำงานจริงเนี่ยสีน้ำมันเนี่ยจะแห้งช้ามากนะครับจะใช้เวลาในการแห้งเนี่ยประมาณ3วันหรือบางทีอาจจะถึง1สัปดาห์ได้นะครับในขณะที่เราทำงานถ้าเกิดว่ามันมีการจับที่ขอบผ้าใบเนี่ยมันก็จะเลอะเทอะแล้วก็ทำให้ทำงานแล้วมันจะอาจจะเลอะโดยที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจได้นะครับสำหรับแบบที่เราจะมาวาดอันนี้นะครับเป็นหุ่นนิ่งนะครับเป็นรูปส้มนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามะม่วงหาวมะนาวโหนะครับก็อันนี้เราก็จะร่างลงบนผ้าใบโดยการใช้สีไม้นะครับเวลาร่างเพราะว่าเวลาร่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราร่างด้วยดินสอดำเนี่ยคาร์บอนที่อยู่บนดินสอเนี่ยจะทำให้เมื่อโดนกับสีน้ำมันแล้วเนี่ยน้ำมันจะไปละลายคาร์บอนทำให้เลอะเทอะมากนะครับเราก็เลยใช้วิธีใช้สีไม้ในการร่างนะครับก็วางตำแหน่งของวัตถุ ก่อนเหมือนเดิมนะครับวางรวมๆไว้ซึ่งอันนี้ผมเขียนคร่าวๆไปแล้วบางๆนะครับจะได้คลิปการทำงานจะได้กระชับมากขึ้นส่วนวิธีการร่างภาพก็ไปดูตามคลิปก่อนๆได้เลยนะครับมีการสอนวาดภาพร่างภาพไว้แล้ววางตำแหน่งทุกอย่างคร่าวๆแล้วเราก็เริ่มใส่รายละเอียดลงไปนะครับอันนี้ผมกดแรงหน่อยละกันเดี๋ยวเราจะมองไม่เห็นนะครับเวลาวาดจริงผมไม่ได้กดแรงขนาดนี้นะครับนี่คือภาพรวมของสิ่งที่เรากำลังทำงานอยู่ก็วางตำแหน่งก่อนไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราวาดมันตำแหน่งมันจะสมดุลกับผ้าใบเราหรือเปล่านะครับอันนี้ที่ผมใช้นี่เป็นผ้าใบขอบตั้งนะครับขอบตั้งคือเนี่ยฮะขอบมันจะหนานะครับวาดเสร็จก็จะแขวนได้เลยทาสีเก็บขอบแล้วก็แขวนได้เลยถ้ารูปที่มันมีความละเอียดมากกว่านี้ก็ใช้เวลาร่างมากกว่านี้นะครับหลังจากที่เราร่างภาพด้วยดินสอสีแล้วนะครับเราก็จะมาถึงขั้นตอนที่เราจะใช้สีอะคริลิกในการตัดขอบนะครับสาเหตุที่ใช้สีอะคริลิกในการตัดขอบเนี่ยเพราะว่าสีน้ำมันเนี่ยเมื่อเวลาเราระบายไปแล้วเนี่ยมันจะมีความทึบค่อนข้างมากแล้วมันจะไปทับเส้นดินสอสีของเราที่เราร่างเอาไว้เนี่ยจนหายหมดเลยทำให้เราหาไม่เจอนะครับเวลาเราวาดรูปจริงเนี่ยถ้ายิ่งรายละเอียดยากๆแล้วก็การร่างที่ซับซ้อนเนี่ยสีน้ำมันจะทับเกือบหมดเช่นเวลาเราลงแบ็กกราวน์เนี่ยบางทีแบ็กกราวน์มันจะเลยเข้าไปในตัวของตัวจุดเด่นอยู่แล้วนะครับก็ต้องค่อยตัดเส้นไปทีนี้เวลาตัดเส้นก็ใช้พู่กันกลมนะครับสีอะคริลิกก็ผสมน้ำตามปกติครับใส่น้ำมากน้อยได้ตามความถนัดของตัวเองเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะใส่พอประมาณเพื่อให้เราลากได้ง่ายๆนะครับเริ่มตัดขอบลงไปตอนตัดขอบเนี่ยเส้นอย่าให้หนามากเพราะเวลาเส้นหนามากเนี่ยจะทำให้เรางงเวลาลงสีจริงเนี่ยไม่รู้ว่าจะใช้เส้นไหนเส้นจริงเส้นไหนเป็นเส้นแบบเมื่อเราเล็งยากมันก็จะทำให้ความคาดเคลื่อนของรูปทรงเปลี่ยนไปด้วยตอนที่เราลงสีจนเสร็จนะครับทีนี้ตอนทำงานจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้สีน้ำมันในการตัดขอบเนี่ยถามว่าได้ไหมก็ได้แต่ว่าสีน้ำมันเนี่ยจะต้องรออยู่ประมาณ 2-3 วันกว่าสีที่เราตัดเส้นเนี่ยจะแห้งนะครับแล้วเราถึงจะได้ทำงานจริงได้ซึ่งมันก็ทำให้เราทำงานได้ช้าลงไปอีกเพราะฉะนั้นผมจึงประยุกต์ใช้สีอะคริลิกนะครับในการมาตัดขอบก่อนก็ตัดให้ทั่วนะครับทุกๆเส้นที่สำคัญเนี่ยเราต้องเก็บไว้ให้หมดเลยโดยเฉพาะเส้นไหนที่เราคิดว่าถ้าเกิดว่าโดนทับไปแล้วเนี่ยเราจะต้องหาไม่เจอแน่ๆนะครับควรจะต้องตัดไว้ให้ชัดเจนแล้วก็ตรงไหนรายละเอียด
มากๆหรือว่าตรงไหนที่รายละเอียดเป็นส่วนที่ยากเนี่ยก็ควบคุมเส้นให้ดีๆนะครับทีนี้สีน้ำมันเนี่ยในการใช้งานจริงอ่ะมันก็จะมีตัวผสมที่ทำให้แห้งเร็วซึ่งส่วนใหญ่ที่ผมใช้จะใช้ชื่อว่าลิควินเป็นยี่ห้อของวินเซอร์นะครับเวลาใช้จริงก็เป็นเหมือนเจลเราก็ผสมในลินซีดแล้วเราก็ตัดเส้นมันจะแห้งภายในเวลาประมาณ3ชั่วโมงพอแห้งเสร็จเราก็จะสามารถทำงานได้เลยเพียงแต่ว่าบางทีงานเราไม่ได้เร่งไม่ได้ด่วนอะไรผมก็ไม่ได้ใช้นะครับซึ่งส่วนใหญ่จริงๆอ่ะไม่ได้ใช้ซะมากกว่าเพราะบางทีกว่าเราจะลงพื้นหลังเสร็จเราก็จะมาต่อกันตรงส่วนอื่นๆเนี่ยมันก็กินเวลากว่าจะได้ทำอีกส่วนหนึ่งจริงมันก็แห้งพอดีนะครับแล้วก็ตอนแห้งของสีน้ำมันเนี่ยเวลาแห้งเนี่ยสีมันก็จะดูจืดลงนิดนึงนะครับเป็นปกติอยู่แล้วสีแต่ละชนิดแต่ว่าบางทีกว่าที่เราจะเห็นว่ามันจะจืดลงเนี่ยก็ต้องรอจนกว่ามันจะแห้งสนิทจริงๆนะครับตัดไปเรื่อยๆจนครบนะครับทุกที่นะครับแล้วก็เราก็เช็คดูด้วยว่ามันผิดสัดส่วนตรงไหนหรือเปล่านะครับเช็คงานตลอดเวลาเช็คกันดูภาพรวมด้วยนะครับตรงไหนเส้นขาดเส้นหายไปอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ได้ภาพรวมประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาถึงขั้นตอนของการรองพื้นกันนะครับซึ่งรองพื้นเนี่ยผมก็จะลงจากด้านหลังมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเก็บในส่วนที่เป็นจุดเด่นกันอีกทีนึงก็พบกันคลิปต่อไปครับผม